เรื่องเล่าเท่าที่รู้เล่าเรื่องโดยสราวุฒิชัยดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเรื่องเล่าเท่าที่รู้มาแล้วนะครับมาที่หนังสือในวันนี้นะครับชื่อว่าพัวเพื่อข่าวหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัวสีม่วงนะครับเขียนโดยเซธโกดินแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณพรเลิศอิดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเล่นนะครับ เหตุผลที่เขาใช้ชื่อว่าโพพวกข่าวเนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะให้ชื่อนี้มันขึ้นต้นด้วยตัว p นะครับเพราะว่าการตลาดดั้งเดิมที่เป็นวิธีการทําการตลาดเนี่ยนะครับก็จะขึ้นด้วยตัว p ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น product p i c h i n g promotion packaging อะไรพวกนี้นะครับก็อยากจะให้การตลาดตัวใหม่นี้มันเป็นตัว p ด้วยมันจะได้เพิ่มไปอีก1 p ในหลายๆ p ที่เคยมีอยู่แล้วนะครับ และความหมายของวัวสีม่วงของหนังสือเล่มนี้นะครับก็หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นและจำง่ายนะครับให้เรานึกถึงภาพวัวนะครับวัวมีสีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสีขาวสีดำบางตัวก็จะเป็นลายขาวขาวดำดำนะครับอาจจะมีวัวบางพันธุ์ที่ขนออกสีน้าตาลดแดงๆบ้างนะครับสีมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราจับวัวทุกตัวนะครับมารวมกัน ถ้าเป็นวัวสมมุติว่าเป็นวัวนมก็แล้วกันเนาะวัวนมเนี่ยจะตัวออกลายๆขาวดดำๆนะครับมารวมกันสักพันตัวนะครับแล้วให้เราเลือกวัวหนึ่งตัวแล้วเราหันหน้าไปทางอื่นแล้วกลับมามองอีกครั้งหนึ่งเราจะจำวัวตัวเดิมได้ไหมนะครับถ้าวัวมันมีอยู่เป็นพันๆตัวเลยก็คงจะจำยากนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันมีวัวตัวหนึ่งอยู่ในฝูงมันสีม่วงคำถามเดิมครับคือ ถ้าเราเลือกวัวตัวสีม่วงแล้วเราหันไปทางอื่นเราหันกลับมาเราจะจำวัวตัวเดิมที่สีม่วงได้ไหมก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความโดดเด่นนี่นะครับคือตีมของเรื่องนี้นะครับก็คือการทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครจดจำง่ายโดยวิธีการทำการตลาดแบบนี้นะครับโดยสรุปจากที่ผมอ่านมาจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับ มันจะเป็นวิธีทําการตลาดโดยที่ไม่ต้องใบพึ่งงบประมาณในการทําโฆษณาไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการไปสํารวจความต้องการของลูกค้าและก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มใหญ่เสมอไป มาถึงสิ่งที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นกราฟหนึ่งกราฟนะครับถ้าใครที่ซื้อไปอ่านเนี่ยนะครับคุณเปิดไปเนี่ยจะเจอกราฟนี้เป็นริยะระยะนะครับเป็นกราฟที่จะมีกลุ่มคนอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มบุกเบิกกลุ่มนำสมัยกลุ่มทันสมัยและกลุ่มตามสมัยอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับคือกลุ่มล้าหลังนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่มีอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มทันสมัยและกลุ่มตามสมัย แต่เวลาที่เขาให้ความสำคัญนะครับเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ครับเขาจะให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่มีชื่อว่ากลุ่มนำสมัยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับแต่แนวคิดของเขาเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถไปทำการตลาดกับคนกลุ่มนี้ได้คนกลุ่มนี้ยอมรับในผลิตภัณฑ์นะครับคนกลุ่มนี้จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าแนวคิดนั้นแพร่กระจาย ไปยังคนกลุ่มทันสมัยและกลุ่มตามสมัยได้นะครับโดยการที่จะทำให้กลุ่มนําสมัยได้รู้จักเนี่ยนะครับเขาจะไปเริ่มต้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มลเล็กๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มบุกเบิกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นกราฟที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆในหนังสือเล่มนี้นะครับ มาถึงส่วนที่3ครับคือส่วนที่ผมอ่านแล้วผมชอบเป็นพิเศษแล้วก็ไฮไลท์เอาไว้นะครับจะขอยกมาเพียงแค่บางข้อนะครับที่จริงผมไฮไลท์เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เวลายาวมากนะครับก็คัดเอามาเฉพาะข้อที่เด่นๆก็แล้วกันนะครับอันแรกนะครับที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่คุณโฆษณาไม่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ต้น ก็จะไม่มีใครสังเกตเห็นมันนะครับสำหรับแนวคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะไม่เน้นในเรื่องของการทุ่มงบโฆษณาเยอะๆนะครับแต่เขาจะเน้นในเรื่องที่สามารถที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการได้ด้วยการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับถ้าตัวผลิตภัณฑ์มันโดดเด่นนะครับมันก็ทําให้สิ่งที่โฆษณานั้นมีความโดดเด่น ขึ้นมาตั้งแต่ต้นได้นะครับจะทำให้คนสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไปนั้นได้ง่ายด้วยนะครับอันที่สองนะครับหยุดใช้การโฆษณาแบบเดิมๆแล้วเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกันเถอะครับอันที่สามนะครับผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งจะมีอนาคตก็ต่อเมื่อมันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่มีความลหลงไหลในตัวมันเท่านั้นโลกได้เปลี่ยนไปแล้วผู้คนมีทางเลือกมากกว่าแต่ก่อนเยอะ แต่มีเวลาในการตัดสินใจเลือกน้อยลงทุกทีแล้วก็สุดท้ายนะครับมีกฎอยู่2กฎนะครับคือกฎแบบเดิมๆกับกฎใหม่นะครับกฎแบบเดิมๆเ,เขาบอกว่าสร้างผลิตภัณฑ์ที่ธรรมดาแล้วนำมารวมกับกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยมนี่คือกฎเดิมๆสิ่งเดิมๆที่บริษัทต่างๆนิยมทำกันนะครับแต่กฎใหม่ครับของหนังสือเล่มนี้คือสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ให้แก่คนที่กำลังมองหามันอยู่นี่ครับคือบางส่วนที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะมีแก่นของหนังสือเล่มนี้นะครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงบ่อยๆแล้วก็ไฮไลท์บางช่วงที่ผมได้ไฮไลท์เอาไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ มากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้คนจดจำหรือว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับหนังสือเล่มนี้พอจะหาซื้อได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมผ่านเข้าไปใน c ีเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับก็ไปหามาอ่านกันได้นะครับและในตอนต่อๆไปของเรื่องเล่าเท่าที่รู้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นการรีวิวหนังสือนะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่ผมได้มีการจดมีการบันทึกหรือว่ามีประสบการณ์โดยตรงกับตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับยังก็รอติดตามรับฟังกันด้วยในเรื่องเล่าเท่าที่รู้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับการรีวิวหนังสือที่ได้รู้ถึงแก่นของเรื่องได้รู้ถึงสิ่งที่หนังสือพูดถึงบ่อยๆแล้วก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ผมไฮไลท์เอาไว้เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ก็ ติดตามได้เป็นช่วงๆนะครับผมจะขึ้นว่ารีวิวหนังสือในชื่อของปกคลิปของเรื่องเล่าเท่าที่รู้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับพบกันในเอพิโซดถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ